สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชรชัยนาสาลีชื่อเล่นชื่อจอมยุทธเรียนอยู่ที่ชั้นม.1ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อม9สิ่งที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ของเพนกวินสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พระราม9นะครับก็จะมีทั้งหมดหลายส่วนเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจอยู่ที่สุดก็อยู่ในส่วนที่2นะครับหรือว่า Our Life ทำไมผมสนใจหรอครับผมสนใจเพราะมันมีสัตว์น่ารักอย่างเพนกวินนั่นเองเพนกวินเป็นสัตว์ปีกแต่ไม่สามารถบินได้เพราะว่ามีหมวดของกระดูกมากกว่านกของชนิดอื่นๆแต่ความสามารถพิเศษมากๆของเพนกวินก็คือการว่ายน้ำได้เร็วถึง22-24 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและดำน้ำได้ลึกถึง250เมตรเพนกวินเกือบทุกชนิดบนโลกสามารถค้นพบได้ที่บริเวณขั้วโลกใต้ชื่อภาษาอังกฤษแอนตาร์กติกาถึงแม้เพนกวินจะมีหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเพนกวินก็คือเพนกวินจักรพรรดิหรือเอ็มเพอเรอร์เพนกวินในชื่อภาษาอังกฤษนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสมุทรศาสตร์ของอเมริกาได้สร้างหุ่นยนต์ตัวนึงขึ้นมาที่มีชื่อว่าอีโคเพื่อที่จะเข้าไปในระยะที่มันไม่สามารถเข้าไปได้เพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับเพนกวินและทางนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันนี้เขายังได้ศึกษาเกี่ยวกับ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกมันเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวกับเพนกวินน่ารักอย่างนี้มันเกี่ยวข้องก็คือเพนกวินต้องอาศัยทานน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกใต้ในการผสมพันธุ์หาอาหารและผัดขนเพื่อขุ้นขนใหม่และการที่ทานน้ำแข็งพวกนี้ละลายไปทำให้เพนกวินไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติเหมือนในปัจจุบันได้นอกจากนี้พวกเพนกวินยังต้องอาศัยอยู่ในอุณหภูมิที่ติดลบหรือว่าเย็นยะเยือกเพื่อที่จะดำรงชีวิตแต่ว่าการที่โลกมันร้อนขึ้นทำให้เพนกวินนั้นอาจจะสูญพันธุ์ในปี2100หรือ77ปีข้างหน้าอาจจะสูญพันธุ์หรือมีจำนวนที่ลดลงเป็นอย่างมากจนไม่สามารถกลับมาเป็นจำนวนในปัจจุบันได้และผมก็เลยจะมารณรงค์ให้ทุกคนนั้นมาช่วยกันรักษาภาวะโลกร้อนโดยการทำ3ข้อนี้1เวลาคุณจะเดินทางในระยะใกล้คุณอาจจะวิ่งหรือเดินหรือปั่นจักรยานเพื่อที่จะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างที่2เวลาคุณไปช้อปปิ้งคุณอาจจะถือถุงไปถุงนึงถุงผ้านะครับแทนที่จะใช้ถุงพลาสติกเพราะการที่ใช้ถุงพลาสติกมันก็จะมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการรับประทานอาหารคุณควรรับประทานอาหารให้หมดเพราะการที่รับประทานอาหารไม่หมดเป็นส่วนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดจากการผลิตขนส่งที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างนึงที่อย่าลืมเลยก็คือกดไลฟ์เฟซ Facebook ของ NSM Thailand และอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของ NSM Thailand อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยสวัสดีครับ